สวัสดีครับ526วันสงครามยูเครนตอนนี้ชาวโลกก็เริ่มชินกับสงครามแล้วและส่วนมากมองว่าเป็นสงครามเลอะเทอะของรัสเซียซึ่งเหตุผลของรัสเซียมันไม่สมเหตุสมผลมากนะครับพันธมิตรของรัสเซียก็คงปวดหัวครั้นจะประณามรัสเซียก็ไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาครั้นจะสนับสนุนรัสเซียเต็มที่ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันละอายแก่ใจพันธมิตรของรัสเซียก็เริ่มเสนอแผนสันติภาพมันก็ส่งสัญญาณได้ดีว่าพอเถอะรัสเซียเลอะเทอะไม่เข้าเรื่องแล้วก็ยังมีกองเชียร์รัสเซียมาเม้นด่าแอดมินว่าไม่รู้เรื่องสงครามยูเครนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอดมินเนี่ยวิเคราะห์สงครามยูเครนได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอันดับต้นๆของประเทศนะครับพูดไว้ก่อนสงครามมันจะเริ่มซะอีกไม่ได้มาพูดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วและการวิเคราะห์ของแอดมินเนี่ยมีการค้นหาข้อมูลไม่ได้คิดเองไม่ใช่ว่าคลิปนี้อยากเชียร์ยูเครนก็เชียร์คลิปนั้นอยากเชียร์รัสเซียก็เชียร์ไม่มีข้อมูลไม่มีเรื่องราวแล้วก็ไม่มีสาระและอีกเรื่องที่กองเชียร์รัสเซียมาเม้นคือตอนนี้รัสเซียไม่เอาจริงจะเห็นได้จากรัสเซียยังไม่ใช้เรือรบแล้วก็เรือดำน้ำเรื่องนี้แอดมินจะบอกว่ารัสเซียนี่ใส่เต็มที่แล้วเหลือแต่นิวเคลียร์และการที่รัสเซียไม่ใช้เรือรบเพราะว่าเอาเข้าช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกีเพื่อเข้าไปในทะเลดำนี้ไม่ได้นะครับโดนปิดก็มีเท่าที่มีนี่แหละครับและเรือรบของรัสเซียในทะเลดำก็ถูกจมไปแล้ว18ลำเหลืออีกนิดหน่อยไม่กล้าเข้าไปใกล้ชายฝั่งของยูเครนก็ได้แต่ยิงขีปนาวุธคาลิเบอร์เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นกองเรือของรัสเซียก็ไม่ได้มีมากนะครับขอย้ำว่ารัสเซียเนี่ยใส่เต็มที่แล้วได้แค่นี้กลับกันนะครับสหรัฐอเมริกากับเนโต้ยังไม่ได้ใส่นี้ด้วยซ้ำแค่ส่งอาวุธเล็กน้อยแล้วก็อาวุธคงคลังให้กับยูเครนนี่เท่านั้นในขณะที่รัสเซียเล่นสกปรกโจมตีพลเรือนของยูเครนนี่อย่างต่อเนื่องและตอนนี้รัสเซียมุ่งโจมตีคลังสินค้าเกษตรของยูเครนนะครับหวังให้ราคาอาหารทั่วโลกนี้สูงขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยูเครนเนี่ยสามารถสกัดโดรนชาฮิด136ได้15ลำแล้วก็โดรนชนิดอื่นๆอีก7ลำนะครับส่วนกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่3สิงหาคม2566นี้ออกมาทหารของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ 247,850 นายเพิ่มขึ้น620นายนะครับรถถัง 4,224 เพิ่มขึ้น7คันยานเกราะ 8,234 เพิ่มขึ้น21ปืนใหญ่ 4,892 เพิ่มขึ้น26จรวด704เพิ่มขึ้น4นะครับระบบป้องกัน465เพิ่มขึ้น2เครื่องบิน315เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์311เท่าเดิมโดรน 4,077 เพิ่มขึ้น35ขีปนาวุธ 1,347 เท่าเดิมนะครับเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ 7,372 เพิ่มขึ้น23แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ721เพิ่มขึ้น3นะครับถามว่าตอนนี้การรบนี่เป็นอย่างไรบ้างไม่ต่างจากเดิมมากนักนะครับยูเครนรุกได้ช้าแต่ว่ายึดพื้นที่เพิ่มได้ทีละนิดขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานเกมนี้เกมยาวอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารัสเซียเนี่ยตั้งใจดึงสงครามอะไรหรอกครับแต่มันเป็นไปตามความสามารถยูเครนได้ก็ไม่ได้มีกำลังเพียงพอนะครับที่จะโต้กลับทุกจุดได้ส่วนรัสเซียก็ขาดกำลังพลที่จะกระจายทุกจุดนี้เช่นกันตอนนี้รัสเซียวางทุ่นระเบิดเอาไว้แล้วก็ตึงกำลังหนาแน่นในเขตดอนบาสรัสเซียคิดว่าเลวร้ายที่สุดนะครับได้ดอนบาสก็ยังดีตอนนี้รัสเซียซื้อเวลานี้เท่านั้นลุ้นให้ยูเครนนี่หมดก่อนแต่รัสเซียต้องระวังไม่ให้ตัวเองที่หมดก่อนเช่นกันนะครับสถานการณ์จะเป็นแบบนี้อีกนานต้องลุ้นตัวเปลี่ยนเกมก็คือ F-16 ของยูเครนว่ามันจะมาไหมซึ่งรัสเซียนี่กลัว F-16 มากนะครับถึงขั้นออกมาขู่ใช้นิวเคลียร์หากว่ายูเครนได้ F-16 1ลำต่อ1ลูกอันนี้ก็ต้องลุ้นว่ายูเครนเนี่ยจะได้ F-16 มาเปลี่ยนเกมไหม